สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับคลิปวันนี้เราไม่ได้ทำมานานแล้วก็คือเรื่องของร็อกเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวผมนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเราไม่ได้มาคุยกันแบบนี้วันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะครับคือเรื่องของต้นคลิปวันนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าพวกอุปกรณ์ที่ผมใช้มีอะไรบ้างคีย์บอร์ดผมใช้อะไรนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาลิสต์ให้ฟังให้หมดเลยนะครับว่าอุปกรณ์พวกแกดเจ็ตสายเทคที่ผมใช้ทั้งหมดวันนี้เนี่ยผมใช้อะไรบ้างเรียกว่าเป็นเทคแบ็คของในอาร์มในปี2020แล้วกันนี่ก็กลางปีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรละครับผมไม่ค่อยได้ซื้อของใหม่มากก็คือจะต้องเริ่มจากแล็ปท็อปก่อนเลยละกันอันนี้เป็นแล็ปท็อปส่วนตัวที่ผมใช้นะครับตั้งแต่ปี2017นะครับผมซื้อมาก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับ MacBook Pro ตัวนี้15นิ้วนะครับรุ่นที่มีทัชบาร์ตัวแรกนะครับก็ยังใช้ดีอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าได้ใช้น้อยมากเพราะว่าอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็มีแล็ปท็อปของที่ทำงานอีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นใช้แล็ปท็อปที่ทำงานเวลาทำงานแล้วก็เวลาเล่นเกมอยู่บ้านใช่ไหมก็ใช้ PC อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวต่อมานะครับก็เป็น MacBook Pro 13นิ้วนะครับที่ไปอ้อนวอนขอมาจากที่ทำงานนะครับก็น่าจะเป็นตัวท็อปของรุ่น13นิ้วนะครับถามว่าที่ทำงานใช้ Mac เยอะไหมปรากฏว่าใช้กันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช้ Mac เป็นส่วนน้อยนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องไปอ้อนแมเนเจอร์ว่าขอใช้ Mac หน่อยได้ไหมผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมถนัดเรื่องของเทอร์มินอลเรื่องของอะไรมันสะดวกกว่าแต่ว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับตัว Windows Laptop อะไรดังนั้นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนผมนี่ติดมากๆมีน้องๆมัธยมถามเข้ามาหลายคนมากว่าเอ๊ะผมกำลังจะขึ้นมหาลัยผมจะต้องเลือกซื้อแล็ปท็อปสักตัวนึงผมเรียนสายคอมผมเรียนสายนิเทศผมจะต้องซื้อแล็ปท็อปอะไรควรจะเป็น MacBook ไหมนะครับอันนี้มันเรื่องของการเลือกใช้มันแล้วแต่สภาพการใช้งานของแต่ละวิชาเนาะนั้นแนะนำเข้าไปถามในกลุ่มดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่อยากจะคอมเมนต์ไว้อย่างนึงก็คือ MacBook เนี่ยมันแพงนะครับถ้าเกิดว่าสเปคเดียวกันเนี่ยเอาไปซื้อแล็ปท็อปอย่างอื่นเนี่ยมันก็ได้ดีกว่าสำหรับบางงานอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบจะเอามาพูดอธิบายในคลิปมันก็อาจจะออกจะยากไปหน่อยแต่ว่าสำหรับการใช้งานของผมแล้วผมคิดว่า MacBook เนี่ยมันโอเคแต่ว่านี่คือผมมีคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะอีกตัวนึงนะอ่ะชิ้นต่อไปแท็บเล็ตนะครับก็จะเป็น iPad Pro อันนี้ไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวแรกนะครับที่ออกมากับ Apple Pencil 2หลายคนก็คงเห็นตอนที่ไลฟ์นะครับเพราะว่าใช้งานบ่อยในตอนนั้นซึ่งก็ใช้ดีมากแต่ว่าถ้าเลือกได้ให้กลับไปซื้อใหม่เนี่ยจะซื้อตัวจอเล็กนะครับอันนี้ซื้อตัวจอใหญ่มาแล้วบางทีขนาดมันบางทีมันเถอะทะเกินไปสำหรับการใช้งานของผมนะครับจอใหญ่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าเอาสะใจไปเลยนะครับแต่ว่าพอมาใช้งานจริงๆแล้วมันไม่ค่อย practical เท่าไหร่สำหรับผมนะชิ้นต่อไปก็จะเป็นมือถือนะครับอันนี้หลายคนทราบไปแล้วผมใช้ Google Pixel 2 XL คือมือถือมันก็อายุ 2-3 ปีแล้วใช่ไหมหลายคนสงสัยว่าอ้าวผมก็รีวิวมือถือตัวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Xiaomi ไม่ว่าจะเป็น iPhone SE ทำไมไม่เปลี่ยนไปใช้ตัวนั้นนะครับจริงๆคือผมชอบเพียว Android มากๆแล้วก็ Google 2 Pixel ตัวนี้มันก็ยังไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยนะครับคือต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าผมใช้ MacBook ผมใช้ iPad ทำไมผมใช้มือถือ Android ผมรีวิว iPhone SE ไปแล้วทำไมไม่เอา iPhone ให้มันครบเซต Ecosystem ไปเลยนะครับคำตอบก็คือผมชอบเพียว Android มากผมชอบ Pixel 2ของผมมากจริงๆคือมันใช้งานสะดวกไปหมดตอนที่ผมจะต้องรีวิวมือถือเครื่องอื่นที่ผมจะต้องเอาเครื่องนี้ไปเก็บแล้วก็ไปใช้เครื่องอื่นอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกโหยหามากๆกับฟีเจอร์ที่มันไม่มีอ่ะอันนี้เป็นความเคยชินส่วนตัวของผมอย่าว่ากันนะครับคือตอนที่ผมไปใช้ iPhone SE เนี่ยระบบ notification มันรู้สึกว่ามันหงุดหงิดคือมันทำอะไรไม่ได้อะคือผมเคยชินกับระบบ notification ของ Android ไปแล้วเวลาที่มันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมสามารถเรียก quick action ตอบ yes ตอบ no ได้เลยหรือว่าทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในแอปมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ iPadโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่พอมาใช้ในรูปแบบของมือถือที่ผมต้องใช้บ่อยๆเนี่ยรู้สึกมันโดนจับกักขังหน่วงเหนียวอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยยังใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักอยู่อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองพึ่งพามันมากๆก็คือหน้าจอ LED ของมือถือนะครับก็คือ notification เนี่ยมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามองมาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมีเมสเซจมีใครมาหรือเปล่านะครับอันนี้พอไปใช้ iPhone SE ซึ่งมันเป็นจอ LED ธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีในตรงนี้ผมก็แบบอ้าวพลาดข้อความไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเคยชินกับเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ลอง Android Flagship ตัวใหม่ๆนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้มันยังอื่นเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กับเครื่องนี้อยู่จบเรื่องมือถือดีกว่านานละชิ้นต่อไปหูฟังอันนี้เป็นหูฟังตอนที่ใส่ออกไปข้างนอกออกกำลังกายไวเลสอะไรอย่างนี้นะครับยังใช้ Skull Candy Indie อยู่นะครับอันนี้คือได้ product เขามารีวิวก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับเสียงโอเคออกไปปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้ชิ้นต่อไปก็คือนาฬิกานะครับเห็นคอมเมนต์ถามเข้ามาในหลายๆคลิปนะครับนี่คือ Garmin645ครับเอาไว้เป็นใส่วิ่งนะใส่ออกกําลังกายนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่แต่ก็ใส่อยู่นะ
จริงๆก็อยากใช้ Apple Watch อยู่นะครับแต่ว่าติดอย่างเดียวคือไม่ได้ใช้ iPhone อีกชิ้นนึงที่ถามกันเข้ามาเยอะก็คือเรื่องของหูฟังเห็นตอนที่ผมใส่เวลาไลฟ์สตรีมนะครับจริงๆผมเคยพูดถึงไปนิดนึงตอนที่ผมรีวิวหูฟังยี่ห้อต่างๆนะครับว่าผมเป็นคนที่มีหูฟังเยอะมากหมายถึงหูฟังแบบโอเวอร์เอียร์นะครับเพราะว่าผมชอบใส่มันใส่สบายดีตัวแรกก็คือตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับอันนี้ก็หลายคนเคยเห็นเวลาผมไลฟ์นะครับผมใช้ตัวนี้ก็คือ Bose QC25 นะครับเป็น Noise Cancelling ที่ดีมากๆนะครับผมซื้อตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับคือตั้งแต่มาอเมริกาปีแรก7ปีแล้วสินะครับก็ยังใช้ดีอยู่เลยนะไม่มีปัญหาอะไรคือเปลี่ยนแค่ตัวฟองน้ำซื้อตัว OEM มาเปลี่ยนนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนี่เองแต่ว่าตอนนี้มันมีรุ่นใหม่ที่ดีกว่าออกมาแล้วก็คือ QC35 นะครับเป็นตัวต่อของรุ่นนี้ซึ่งมีบลูทูธด้วยต่อสายก็ได้ถ้าเกิดจะซื้อตอนนี้ก็ไปเอาอันนั้นดีกว่าโอเวอร์เอียร์อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งได้มาก็คือตัว Skull Candy ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกในรีวิวว่าเวลาฟังเพลงเบสหนักๆหรือว่าเล่นอะไรมันๆเนี่ยมันสนุกมากนะครับก็จะมีบางทีที่ผมใช้ตัวนี้รวมไปถึงตอนนี้ที่ Work From Home เวลาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็จะใช้หูฟังตัวนี้นะครับฟองน้ำมันนุ่มดีผมมีโอเวอร์เอียร์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนั้นทิ้งไว้ที่ทำงานก็คือติดโควิดไม่ได้เอามาตัวนั้นเป็น JBL Everest นะครับซึ่งก็โอเคนะครับทั้ง3ตัวนี้มี Noise Cancelling หมดเลยผมค่อนข้างที่จะชอบอ่ะอันนี้ก็คือพวกแกดเจ็ตที่ใส่ในกระเป๋าเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยทีนี้แกดเจ็ตติดบ้านก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังใช้สมาร์ทโฮมแล้วก็สมาร์ทไลท์อย่างที่เห็นด้านหลัง Hey Google Living Room Off นะเห็นมั้ย Hey Google Living Room Onที่บ้านผมเนี่ยนะครับมี Google Home อยู่ถึง4ตัวด้วยกันอยู่ห้องละตัวดังนั้นสามารถที่จะใช้ Voice Command ในการสั่งเปิดปิดเสียงปิดปลั๊กไฟอะไรอย่างนี้นะครับใช้ได้ที่มีเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันแจกฟรีบ่อยมากนะครับก็คือซื้อมา2อันอีก2อันเนี่ยได้ฟรีนะครับไม่รู้มันแจกโปรโมชั่นอะไรมากมายก็เอาไปใส่คนละในห้องน้ำยังมีเลยฮะซึ่งพอมีทุกห้องมันก็โอเคนะจะสั่งตอนอยู่ไหนก็ได้แล้วเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยเราสามารถที่จะให้มันเปิดออกทุกลำโพงพร้อมกันซิงค์กันได้ก็กลายเป็นระบบสเตอริโอทั้งบ้านอาจจะเสียงไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็เป็นระบบสเตอริโอทั้งบ้านเลยนะเรื่องของสมาร์ทโฮมถ้าใครสนใจเดี๋ยวออกเป็นแยกคลิปพิเศษแล้วกันนะครับเราไปกันต่อกับแกดเจ็ตต่างๆใช่ไหมคีย์บอร์ดใช้อะไรเวลาทำงานเห็นในคลิปที่ผมเขียนโปรแกรมอยู่บ้าน work from home ใช่ไหมตัวนี้นะครับคือ Filco Mini La นะครับอันนี้เป็น Brown Switch นะครับซึ่งใช้ดีมากผมมี2ตัวนะครับคือผมซื้อไว้ที่บ้านอันนึงที่ทำงานอันหนึ่งนั้นเวลาที่จะทำงานเนี่ยก็มันเป็นบลูทูธสามารถที่จะคอนเนคกับ MacBook แล้วก็ทำงานได้ทันทีคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดทำงานกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันแบบเป็นโปรแกรมเมอร์แบบผมเนี่ยผมคิดว่าก็ควรที่จะมีเรียกได้ว่าอาวุธเป็นของตัวเองใช่ไหมอะไรที่มันคัสตอมกับเราอะแต่เพื่อนร่วมงานผมบางคนเขาก็ไม่ได้เครียดเรื่องพวกนี้มากนะแต่ผมซีเรียสอันนี้ส่วนตัวมีคีย์บอร์ดแล้วต่อไปก็คือเมาส์นะครับอันนี้คือเมาส์ Microsoft Sculptนะครับซึ่งเป็นเมาส์บลูทูธแหละนะครับแต่ที่เลือกตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องมีตัวดองโกก็คือมันไม่ต้องเอาตัว USB ไปเสียบไปกับโน้ตบุ๊กนะครับสามารถที่จะแพร์ผ่านบลูทูธได้เลยเหมือนกับหูฟังดังนั้นเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีคือมันไม่เปลืองสล็อตว่างั้นเถอะนะครับทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับใช้ฐานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนฐานเนี่ยน่าจะปีละครั้งนะครับมันกินฐานน้อยมากจริงนี่ขนาดใช้ทุกวันนะแล้ววันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยชิ้นสุดท้ายที่ไม่คิดว่าจะมีคนถามนะครับก็คือที่ลองโน้ตบุ๊กคือผมเวลาผมไลฟ์แล้วมีคนเห็นว่าเอ๊ะพี่อาร์มใช้ฐานรองโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเลยแล้วกันนะครับมันคือฐานรองโน้ตบุ๊กแบบ OEM ของ Amazon นะครับซึ่งราคาประมาณ600บาทนะครับเป็นเหล็กหนักเนี่ยน่าจะประมาณกิโลนึงนะครับคือทุบหัวแตกนะครับฆ่าคนได้นะครับก็มีแค่นี้เองดูดีนะครับแต่ไม่รู้เมืองไทยมันหาแบบนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าใช้งานดีจริงๆนะครับคือผมซื้อมาแล้ว 3-4 ตัวนะคือเวลาไปฝึกงานต่างเมืองผมก็ไปซื้ออันใหม่เลยเพราะว่าผมชอบมากซื้อไว้ที่บ้านอันนึงที่ทำงานอันนึงนะครับแจกเพื่อนอีกอันนึงเออเอาดิเอาล่ะคิดว่าวันนี้น่าจะหมดละนะครับผมไม่น่าจะพลาดชิ้นไหนไปนะครับนี่ก็คือในอัมเซกแบ็คประจำปี2020นะครับก็คิดว่าจนปลายปีก็คงไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากกว่านี้หรอกนะครับเจอกันอีกทีปีหน้าเลยแล้วกันสำหรับคนที่สนใจสินค้าที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะดูราคาดูอะไรเงี้ยผมมีลิงก์ Lazada ด้านล่างถ้าเกิดว่าคุณคลิกเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนช่องผมไปด้วยไม่ได้ขายของเลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนมากนะครับที่กดเข้ามาจอย membership ของ channel นี้นะครับมีหลายขั้นมากๆมีทั้ง8บิต16บิต32บิตและก็64บิตนะครับชื่อก็จะขึ้นให้บนหน้าจอตรงนี้นะครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องเรานะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะมาร่วมสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถที่จะกดจอยเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับ
คือตั้งแต่ต้นปีลุยทำชาแนลมาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำล็อกเลยนะนี่น่าจะเป็นคลิปแรกตอนเดือน6นะครับครึ่งปีไปแล้วเดี๋ยวครึ่งปีหลังอาจจะมีคอนเทนต์ล็อกอย่างนี้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าทุกคนโอเคนะครับหรือว่าทุกคนอยากจะดูคอนเทนต์ดังนั้นเทคยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอยากจะให้ช่องนี้ลงคอนเทนต์แบบไหนนะครับอันนี้ก็เห็นถามเข้ามาเยอะก็เลยลองทำคอนเทนต์นี้ดูไม่รู้ว่าโอเคไหมยังไงก็บอกผมแล้วกันนะครับทุกคนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนนี้3ลาวันนี้ผมนายอามขอลาไปก่อนสวัสดีครับแอลินพันกันบ๊ายบายอ๋อไอ้ดำๆนั่นนะครับเครื่องทอดไร้น้ำมันครับ Hey Google Living Room on